ฟิล์มรับภูมิยืดอกเคลียร์สีปีย้ายสี่พักตอบชัดลงแข่งหนอมสกาวใจหรือไม่ นักร้องขีดกลางนักแสดงหนุ่มฟิล์มรับภูมิโตคงทรัพย์ขอเปิดใจเคลียร์ชัดๆผ่านรายการคุณดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องแหลังจากมีกระแสข่าวสีปีย้ายสีพักการเมืองจนหลายคนตั้งคำถามว่าสาเหตุการย้ายพักของฟิล์มเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะถูกซื้อตัวหรืออาจมีปัญหาอะไรกับคนในพักที่ตนเคยอยู่ก่อนหน้านี้หรือไม่ย้ายพักบ่อยจนถูกมองว่าไม่น่าจะใช้เส้นทางที่ดี ที่เราย้ายหลายที่มันส่งผลบั่นทอนให้กับเรานะคือเราไม่ได้มองเรื่องนั้นเลยต้องบอกว่าบางกลุ่มเขามองว่าเราอาจจะมีความสามารถเพราะหลายพักก็จะต้องการดึงเราไปร่วมงานด้วยเลยคิดว่าทางไหนที่มีโอกาสที่จะดึงเอราไปทำงานได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นทุกพักที่จะผลักดันในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอก็คือมีการดันแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีต่างๆความตั้งใจของเราคืออะไรถึงกลับมาเล่นการเมือง อยากจะบอกทุกคนว่าจุดยืนเราแข็งแรงมากแล้วก็คือสิ่งเดียวเลยคืออยากให้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องดีขึ้นแล้ววันนี้เราได้รับโอกาสที่มากกว่าคนอื่นแต่ก็ยังขอยืนยันทำเดิมว่าทำไมถึงเปลี่ยนกลายพักคืออยากให้มองมาที่ตัวเรามากกว่าว่าต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสในการทำงานอยากจะพูดคำเดิมนะว่ามันดีกว่าไหมถ้าเราคิดหาช่องทางในการหาเงินให้ประเทศไทยและคิดว่าบ้านเราเด่นเรื่องอะไรเราก็ใช้เรื่องนั้นมาขับเคลื่อนอย่างบ้านเมืองเราแข็งแรงเรื่องวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่มีใครทำเรื่องนี้ให้มันเด่นขึ้นมาเลยจึงอยากส่งออกสิ่งนี้ออกไปให้ชาวโลกได้รู้เพื่อเป็นการหารายได้กลับมาอย่างประเทศไทยการเตรียมพร้อมในการลงสู้ศึกการเมืองครั้งนี้ คือไม่มีอะไรมากแค่ต้องการนนโยบายที่อยากซัพพอร์ตประชาชนเราเชื่อว่าทุกคนไม่อยากกลับไปทำงานในแบบเดิมๆตามแบบแผนดั้งเดิมอย่างเช่นทำไมเราเรียนจบมาแล้วไม่ไปทำสิ่งที่มันต่อยอดได้เพราะยุคนี้มันมีสิ่งเทคโนโลยีที่รองรับเราได้และมันเป็นช่องทางการได้เงินกลับมาด้วยมันก็จะดีกว่าที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันหลายคนคิดว่าเราอาจจะโดนซื้อตัวหรือเปล่า เราจะบอกว่าเราเป็นแค่จิตอาสาในเรื่องของการเมืองเราแค่อยากจะมาทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติอย่าคิดว่าเราถูกซื้อตัวให้เปลี่ยนเป็นส่งกำลังใจเชียดดีกว่าว่าเราได้รับโอกาสจากพรรคใหญ่ขึ้นคล้ายการเป็นนอไม้หันอากาศกอดกีฬาแหละว่าถ้าเราทำดีก็ต้องถูกทีมต่างๆดึงตัวไปมองการแข่งขันในสังคมการเมืองยังไงกลางเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยของทุกคนอย่าเอาอารมณ์เข้าไปร่วมกับมัน แต่มันก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยก็เหมือนกันที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่สามารถคุยกันได้อย่าได้อย่า,ายว่ากันเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจให้เป็นสมัยใหม่เพราะเชื่อว่าทุกคนมีอดีตเราเองก็มีอดีตที่ผ่านมา ในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักการไปสภาพเพื่อไปสู่ความเจริญความไม่ขัดแย้งกันมันต้องเป็นช่องทางเดียวกันที่เป็นประโยชน์ทุกกระรวงการคลังนอยเอกรเ,เอาอารมณ์มาร่วมกันทุกคนเปิดใจฉันเริ่มต้นใหม่แล้วมองไปที่นโยบายของแต่ละพักถ้ามันมีสิ่งที่ต้องกับใจเรามันก็จะดีกับทุกคน เธอจะลงเขตไหนได้ข่าวว่าเธอจะไปสะพานสูงเหรออย่าเชียวนะอมสกาวใจเขาอยู่เธอจะไปสู้เขาเหรอเขาแรงนะจริงๆผมไม่ได้จะไปแข่งอะไรกับใครเลยและผมไม่ได้ลงที่สะพานสูงด้วยคือตัวผมเองเข้ามาบอกจุดยืนตั้งแต่แรกแล้วว่า ผมถนัดอยู่ส่วนกลางอาจจะเป็นบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิฟนั่นเองคือแล้วแต่ครับอนาคตถ้ามองว่ามันควรจะไปลงเขตอันนี้ก็ต้องมาคิดกันอีกรอบหนึ่งตัวผมเองมองว่าผมเดินช่วยทั้งประเทศจะมีประโยชน์กับพรรคมากกว่าถ้าลุงป้อมเขาให้ไปลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วต้องไปชิงกัดออมสกาวใจจริงๆเธอจะชนะออมได้เหรอ ก็อยากจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องวัดด้วยแนวคิดครับสมมุติผมได้ลงเขตอันนี้ก็ต้องเป็นเขตที่ผมดูแลแล้วมันขึ้นอยู่ที่ผมไปทํากันบ้านครับว่าเขตนั้นๆขาดเหลืออะไรบ้างประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้างมีจุดอ่อนตรางอนไหนที่ผมจะซ่อมแซมหรือบํารุงต้องลงพื้นที่และวิเคราะห์ทุกอย่างครับ